ให้มากดตรงนี้นะครับไปปึ๊บจะสังเกตไหมครับผมว่าหน้าจอเนี่ยดับไปแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าระบบเสียงระบบเพลง FM เนี่ยยังคงเล่นอยู่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Steel Review นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับวิธีการปรับแสงของจอภาพนะครับผมให้มันสว่างน้อยลงนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยก็ประสบปัญหาเจอมานะครับผมก็คือว่าผมเนี่ยเดินทางไกลนะครับกับต่างจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับผมแล้วขับรถเนี่ยช่วงกลางคืนนะครับผมแสงสว่างของจอตรงนี้นะครับสว่างมากๆนะครับผมสว่างจนแบบแสบตาเลยนะครับนอนไม่ได้เลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้นะผมก็เลยหาข้อมูลมานะครับผมว่าจะปรับแสงหน้าจอตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับผมเพื่อให้มันมืดลงนะครับหรือไม่ก็ปิดหน้าจอไปเลยแต่ว่าเพลงที่เราเปิดเนี่ยยังคงเล่นอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับผมอันดับแรกนะครับเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับผมตอนนี้ผมสตาร์ทรถอยู่นะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมไปที่แท็บตรงนี้นะครับที่เขียนคําว่าเมนูนะครับกดเข้าไปเลยตึบนะครับผมเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้ไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับปึ๊บมาที่ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนทีมนะครับจากโทนสีขาวให้เป็นสีดํานะมากดตรงนี้เดี๋ยวเลื่อนลงมาหน่อยนะครับเลื่อนลงมาหน่อยกดตรงนี้นะครับตรงการตั้งค่าทีมนะครับที่เป็นขีดๆอย่างนี้นะกดเข้าไปทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะมีให้เลือกนะครับมีตอนนี้เป็นสีขาวอยู่นะมีสีเทานะครับมันจะเปลี่ยนโทนไปแล้วก็เป็นสีดำนะครับข้อความก็จะเป็นออกสีม่วงๆหน่อยนะครับอันล่าสุดนะครับก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสมมตินะผมเลือกเป็นสีดำแล้วกันตรงนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะแค่นี้นะแล้วกดตรงเมนูทีหนึ่งตึ๊บกดอีกทีนะครับไปที่โฮมนะครับผมมันก็จะเป็นทีมนะครับที่ออกสีมืดๆหน่อยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่แสบตานะครับเวลาเราขับรถยามค่ำคืนนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าต้องการแบบว่าปิดหน้าจอไปเลยนะครับแต่ว่าเพลงยังคงเล่นอยู่เดี๋ยวผมต้องเปิดเสียงก่อนนะประหยัดน้ำประปาประหยัดการใช้พลังงานขอเป็นเสียงประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณก็มีส่วนช่วยชาติลดค่าใช้จ่ายนี่คือเสียงของ FM นะครับที่เล่นอยู่นะเดี๋ยวผมจะปิดภาพจอตรงนี้ไปเลยนะครับก็คือไปกดที่เมนูเหมือนเดิมช่วยชาติประหยัดพลังงานมากดตรงนี้นะครับที่เขียนว่าการแสดงผลนะมุมล่างขวานะครับกดเข้าไปปึ๊บเสร็จแล้วนะครับผมให้มากดตรงนี้นะครับเขียนคำว่าปิดหน้าจอนะครับกดไปปึ๊บจะสังเกตไหมครับผมว่าหน้าจอเนี่ยดับไปแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าระบบเสียงระบบเพลง FM เนี่ยยังคงเล่นอยู่นะครับนี่ก็เป็นวิธีการปิดนะครับหน้าจอง่ายๆนะครับผมจะได้ไม่แสบตาเวลาขับรถยามค่ำคืนนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้ครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ